คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์วางระเบิดซ้ำเป็นครั้งที่2รถไฟสายหาดใหญ่ประดำเบซาจังหวัดสงขลานั้นทำให้ทางผู้ว่าสงขลาจะต้องเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงด่วนวันพรุ่งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ย้ำว่าทุกภาคส่วนตอนนี้คุมเข้มเมืองใหญ่พื้นที่เศรษฐกิจรวมไปถึงส่วนราชการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำค่ะตลอดวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทั้งในส่วนของทหารและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมตรวจสอบและค้นหาวัตถุระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีคลองแงะประดังเบซาพื้นที่บ้านท่าโพตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดซ้ำแล้วก็อยู่ห่างจากจุดที่ระเบิดไปจุดแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่เข้าซ่อมบำรุงทางรถไฟที่เสียหายจากเหตุระเบิดครั้งแรกต้องเสียชีวิตไป3คนค่ะแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุได้การก่อเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ก่อเหตุนั้นพุ่งเป้าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าเมื่อ10เดือนก่อนแนวร่วมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ก็เคยสารภาพว่าจะมีการวางแผนลอบวางระเบิดในเส้นทางนี้ก็มีการสั่งเฝ้าระวังแต่ในที่สุดก็เกิดเหตุขึ้นค่ะวางระเบิดในรอบนี้นะครับทิ้งระยะเวลามานาน10เดือนแล้วก็การวางระเบิดระหว่างลูก1กับลูก2นั้นวางในวงที่คาดว่าน่าจะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาดูในจุดแรกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่จุดนี้จุดนี้มีการอันนี้เราได้มีการป้องกันหมดแล้วนะครับงั้นระยะทาง100เมตร200เมตรก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วต่อไปนี้มันต้องเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราเขาเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาเกาะติดเจ้าหน้าที่ของเรานะครับตรงไหนยังยกตัวอย่างตรงเนี้ยสิ่งจุดที่เกิดเหตุไม่เป็นจุดที่พลุกพล่านเป็นจุดที่ไม่มีถนนเข้าไปข้างในนะครับเป็นจุดที่เบียดทางรถไฟเขาก็สามารถที่จะระบุไว้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกขึ้นต้นว่าถ้าเขาพร้อมเขาทำแต่นานแค่ไหนเขาไปทำไม่ใช่แค่จุดนี้นะคะและหลังจากนี้แม่ทัพภาคที่4บอกว่าต้องวางมาตรการเข้มเมืองใหญ่14จังหวัดภาคใต้เลยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดปีใหม่และขอให้ประชาชนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังคนแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาในพื้นที่ป้องกันการก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชี้แจงว่าได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่ระเบิดครั้งแรกแต่คาดว่าสภาพอากาศแล้วก็รางรถไฟที่เป็นเหล็กนั้นมีส่วนที่เป็นอุปสรรคกับการตรวจสอบค่ะแล้วเรายังมีสุนัขลงถิ่นด้วยแต่บางครั้งมันก็จะมีในเรื่องของสภาพพื้นที่ด้วยนะครับอะไรคือข้อบกพร่องในเหตุการณ์นี้ครับเราประเมินกันได้ยังคะผมคิดว่าไม่ใช่ไม่เราคงไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องนะครับคือตรงนี้ครับที่เรามีชุดในการเข้ามาประเมินเนี่ยชุดทั้งไม่ว่าชุด EOD หรือชุดตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยเราก็มีเครื่องมือในระดับหนึ่งที่เราเข้ามานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพของพื้นที่เนี่ยทั้งหินทั้งรางรถไฟมันเป็นเหล็กนะครับอุปกรณ์บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็การระเบิดลูกแรกมันก็ยังมีตัวของสารวัตถุระเบิดด้วยนะครับบางครั้งตัวสุนัขเองเนี่ยก็อาจจะเออร์เลอร์เหมือนกันทางนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงวันพรุ่งนี้นะคะจะวางแผนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งหมดแล้วก็จะร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นในการขยายพื้นที่ด้านความมั่นคงให้ครอบคลุมอำเภอสะเดาด้วยหรือไม่ค่ะและเตรียมประสานไปยังสถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของเหตุระเบิดดังกล่าวและแนวทางที่จะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นการทำความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียได้รับทราบค่ะ